สวัสดีครับกลับมาอยู่กับพวกเราถูถ่ายนะครับตอนนี้เราอยู่บนเส้นทาง101นะครับถนนจากจังหวัดแพร่เข้าสู่จังหวัดน่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะฉีกออกทางเชียงรายก่อนนะครับและจุดมุ่งหมายของเรานะครับทริปนี้ก็คือเชียงรายนะฮะแต่วันนี้เราจะแวะที่พะเยาก่อนนะครับมันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมสนใจก็คือที่ปูซางนะครับมันจะมีน้ำตกขุ่นนะครับให้เราไปแช่นะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำก็จะไม่เยอะแล้วเห็นพี่เบียร์โทรไปถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนหน้านี้ครับเราจะไปที่น้ำตกทานสวรรค์ก่อนนะครับมันจะมีอุทยานนึงครับที่เราจะไปก่อนนะจำชื่อไม่ได้เป็นน้ำตกทานสวรรค์นะครับไปดูน้ำตกกันนะฮะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะซึ่งตอนเช้านะครับที่แพร่นะครับ8:30 นะอุณหภูมิอยู่ที่19 องศานะครับค่อนข้างหนาวเลยแหละตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันจะไม่หนาวแล้วกรุงเทพนี่แบบร้อนมากแต่พอออกมาช่วงแบบพิษโลกอุตรดิตเนี่ยครับโอ้โหคนละเรื่องเลยไม่ได้เตรียมชุดที่แบบกันหนาวมาด้วยไงปั๊มแป๊บนึงนะครับพี่เบียร์น่าจะปวดท้องโหนี่ขนาดจะ9:00แล้วยัง19-20 องศาอยู่เลยนะโอเคจ้ะเอาจากปั๊มละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่น้ำตกทานสวรรค์ต่อเลยนะครับน่าจะรวดเดียวถึงละรอบนี้น่าจะผ่านอำเภองาวนะอันนี้ไม่เคยมานะเส้นนี้เป็นเส้นที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วพอรู้สึกว่ามันค่อนข้างสวยงามนะถนนใหญ่กว้างดีถนนดีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูทางเส้นกันนะครับว่าจะดีขนาดไหนผมก็ไม่เคยมาทริปนี้เป็นทริปเส้นทางใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับผมไม่เคยมาเลยสักที่นึงรวมทั้งจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับผมก็ไม่เคยไปด้วยพะเยาก็ยังไม่เคยมาตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหมายเลข1154นะครับทางหลวงชนบทหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขตอำเภออะไรน่าจะ2มั้งเมื่อกี้เห็นโรงพยาบาลอะไรสักอย่างนึงใช่ครับตรงนี้อำเภอ2นะครับจังหวัดแพร่สวัสดีคนอำเภอ2เลยนะครับใครอยู่ที่นี่คอมเมนต์หน่อยนะครับเลี้ยวสู่ถนน1120นะครับตอนนี้เห็นป้ายเขียนว่าเป็นทางเลี่ยงเทศกาลอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่แน่ใจนะเชียงง่วน49ตรงนี้ก็มีขึ้นเขาเล็กน้อยนะฮะไม่มีอะไรนะครับขึ้นง่ายมันจะทำเป็นถนนใหญ่นะครับก็คือเขาจะเปิดเลนเพิ่มมาเป็น4เลนเลยตอนขึ้นเขาเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับมันช่วงสั้นๆเองอันนี้คือฝุ่นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าฝุ่นเยอะมากทุกคนมองไปแบบฝุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้นะครับผมเป็นคนขับรถแล้วใส่ทั้งแมสทั้งโม่งนะใส่จนชินแล้วครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะมันรู้สึกว่ามันเซฟตัวเองอ่ะฝุ่นหนามากอ่ะจะบอกว่าผมเริ่มชอบถนนเส้นนี้แล้วอ่ะ1120ป่ะล้อที่ราบสูงนะครับขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วแบบภูเขาล้อมรอบถ้ามันหน้าฝนนะผมว่าสวยแน่นอนอันนี้มันเป็นฝุ่นอ่ะมันเริ่มจะเข้าแรงแล้วแต่ก็ยังหนาวอยู่นะช่วงนี้เนี่ย9:30 21 องศานะครับThank you.
เดี๋ยวเราเลี้ยวไปทาง1091นะครับโอ้มีเซเว่นเหรอเดี๋ยวเราไปทางดอยภูนางก่อนนะครับอุทยานแห่งชาติดอยภูนางนะหนึ่งสองห้าหนึ่งนะครับทางนี้ไปกวานได้แล้วก็ไปน้ำตกทานสวรรค์นะครับตอนนี้งงแล้วเลี้ยวเยอะมากเลยแต่ที่สุดเราก็มาถึงนะครับจุดแรกนะอุทยานแห่งชาติดอยภูนางนะครับเขาบอกตรงนี้มีนกยุงด้วยนี่นะครับอุทยานแห่งชาติดอยภูนางเนาะเดี๋ยวเราไปชมน้ำตกกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทำการนะครับตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับให้กลางได้ด้วยเนาะตอนนี้ไฟป่าเริ่มลงนะครับเนี่ยไอ้ที่เห็นเป็นควันนี่คือไฟป่านะที่เราผ่านมากระจายตัวเป็นวงกว้างอะไปเดินไปดูน้ำตกดีกว่า300เมตรเดินลงไปตรงนี้พี่เบียร์ลงไปละพี่เบียร์ลงไปแล้วมันหนีไหมยุงนกยุงทำหางฟูๆให้ดูหน่อยซึ่งเคยเห็นแบบใกล้ๆขนาดนี้เลยเนี่ยนี่นะจ๊ะทางลง300เมตรเองนะครับอ๋อเหลือ200เมตรเพิ่งเดินลงมา100เมตรนะครับได้ยินเสียงน้ำละสเต็ปการลงนะนิดเดียวนิดเดียวนู่นนะสุดนู่นนะวิแต่น้ำใสมากเลยนะไม่เย็นนะคิดว่าไม่เย็นน่าจะมาจากตาน้ำเลยมั้งเนี่ยไอ้ย่าโมดีเฮ้ยสวยอยู่ทุกคนสวยสวยมากสีนี้เลยนะสีตามที่กล้องเห็นเลยนะเดี๋ยวเราจะดูคนล้มนะเอาไม่ล้มสีกองหมดนี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังเล่นน้ำไม่ได้นะแต่น้ำใสดีอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูจุดข้างบนเดี๋ยวตรงนั้นนะครับนู่นตรงนั้นก็สวยนะไปดูกันตอนนี้น้ำน้อยแล้วอ่ะถ้าน้ำเยอะก็คือจะเป็นแบบเต็มเลยตรงนั้นนะครับที่เขากั้นทุนก็คือเป็นเขตน้ำลึกนะตรงนั้นลึก6เมตรเลยนะลึกมากด้วยก็เขาไม่ให้เข้าไปโซนนั้นนะแต่ว่าตรงนี้เล่นได้นะครับในสถานการณ์ที่ปกตินะตอนนี้เขางดเล่นน้ำนะครับสวยดีอะนานทีจะได้เห็นน้ำตกสวยๆนะครับในป่าเลยนะเข้ามาค่อนข้างแบบลึกเหมือนกันนะแต่ก็คุ้มค่าอยู่เสียวก็ถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวที่นี่นะครับค่อนข้างเงียบนะคนน้อยด้วยคนรู้จักน้อยด้วยครับนี่แต่ว่าอยากให้มาช่วงแบบน้ำเยอะๆมันจะสวยมากเลยนะนี่ครับก็เดินมา300เมตรเองนะครับไม่ไกลโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปที่รถก่อนนะทำไรกันครับคุณไปเดินต่อแล้วครับอยากชมธรรมชาติ มีเก้าอี้ให้นั่งนะถ้าน้ำมืดน่ารักนกเชื่องมากเลยทุกคนจ๊ะเองจ่อยหดคอหนีครับเดินทางกันเราจะมาผจญภัยกันต่อนะครับ
ไปสู่ดอยภูซางนะครับอันนี้ภูนางแล้วเราไปภูซางต่อเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อเสบียงนะครับพวกอาหารสดที่เชียงคำก่อนนะครับจังหวัดพะเยาเนาะจากตรงนี้ประมาณ100โลนะครับไปครับไปเรื่อยๆน่าถึงประมาณเที่ยงครึ่งประมาณนี้นะเที่ยงครึ่งหรืออาจจะบ่ายเลยก็ได้เดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันที่ปตท.ด้วยครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่เมืองปงนะฮะที่จังหวัดพะเยานะครับภูลังกานี่อยู่ในปงป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่มันอยู่ไปทางนู้นน่ะทางน่านน่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะครับรอบนี้เราจะไปที่เชียงคำก่อนนะครับเชียงคำนะครับอีก48กิโลนะพักก่อนครับทุกคนพักก่อนเดี๋ยวกินนมกินน้ำอะไรก่อนไอ้ยุงชุดนั้นอ่ะโหยุงเมื่อคืนเล่นเรานะเล่นแล้วไม่ได้นอนเลยเอาละครับตอนนี้เราวิ่งอยู่บนเส้น1148นะครับก็คือเส้นนี้ถ้ากลับไปข้างหลังนะก็จะไปเข้าทางจังหวัดน่านน่ะสองแควหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำชื่อเพิ่มไม่ได้แล้วก็ผ่านภูลังกาด้วยนะครับก็ตอนนี้เวลาเที่ยง4:15นะครับเอา E10 เต็มถังครับเอาโรตัสป่ะไปโรตัสเลยก็ได้นะได้พี่นำไปเลยโรตัสใหญ่ป่ะหรือเล็กๆเหมือนโรตัสใหญ่เลยอ่ะเออโรตัสก็ได้เดี๋ยวเล่นไหมเออเดี๋ยวเล่นนะใช่ไปที่โรตัสก่อนนะครับซื้อเนื้ออะไรพวกนี้ก่อนนะครับซื้อของเสร็จแล้วนะฮะก็มีน้องพัดตามมาสมทบอีกนะฮะสวัสดีครับน้องพัดคนเดิมต้องเติมคือมาไกลเหมือนเดิม โอเคเดี๋ยวเราจะตรงไปที่ที่ไหนพี่เบียร์ภูซางเลยเนาะภูซางไปตั้งแคมป์ที่ภูซางกันเลยนะครับแล้วก็ไปแช่น้ำตกอุ่นกันนะฮะโอเคนี่จะก็แวะซื้อน้ำแข็งนะครับแล้วก็อะไรอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะตรงเข้าอุทยานเลยนะถึงแล้วครับถึงแล้วภูซางนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราสามารถกางเต็นท์ตรงไหนได้บ้างเนาะเนี่ยครับเราได้ที่กางเต็นท์นะครับที่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวพาไปดูน้ำตกที่เด็ดมากครับเป็นน้ำตกอุ่นนะฮะกางไปสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวขอกางเต็นท์ก่อนนะนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกนะฮะน้ำตกภูซางเออมันเป็นน้ำตกอุ่นนะฮะสถานการณ์น้ำปกตินะครับเป็นสีเขียวเซฟตี้นะฮะก็คือมันมีให้เดินใช่ไหมพี่เบียร์ใช่นี่เห็นละนั่นน่ะขึ้นไปหลังต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นน่ะเป็นทางขึ้นไป900เมตรนะครับเป็นเขาเรียกอะไรตาน้ำหรือว่าอะไรเออใช่เป็นตาน้ำเหรอบอกมันไหลมาจากข้างบนอ๋อเป็นตาน้ำนี่น้ำนิดเดียวเออน้ำไม่เยอะมากครับช่วงนี้แต่มันแปลกดิแปลกตาดิเขาบอกว่าเนี่ยเป็นน้ำตกอุ่นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าอุ่นจริงไหมโอ้โหแต่ตรงนี้เย็นเย็นมากอุ่นไหมตรงนี้อุ่นตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นแต่ตรงนั้นอุ่นใช่ไหมอุ่นตรงที่แบบมันลงมาอ๋ออุ่นตรงมันลงมาเออเนี่ยตรงนี้อุ่นละอุ่น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 
เนี่ยอุ่นๆตรงนี้อุ่นมันมีแค่บางช่วงที่มันอุ่นอะแต่คือมันตกมาจากข้างบนอะอุ่นนะน้ำไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเพราะว่ามันน้อยเหมือนกันนะเนี่ยครับทางขึ้นก็ขึ้นแบบนู้นมาเรามาหมักไก่เค็มกันเถอะแม่ปลาต้องชอบใส่น้ำปลาแค่นี้แหละสูตรเด็ดไม่เราจะไม่ใส่น้ำปลาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยอันนี้เนี่ยสุดเชฟเกมนะครับการันตีจากเชฟรุ่นดีเกมนั่นน้องโอ้ยนี่นั่นแต่เย็นเกมแน่นอนอย่าไปล้างมือก่อนนี่จ้ะกำลังทอดไก่นะเอ็นไก่ทอดนะครับผมนอนเถอะขอให้พวกเราไปสลบกันก่อนกินอิ่มแล้วสลบไปนะพี่ชิวนะไม่ต้องเสิร์ฟอ่ะโอเคครับแล้วเจอกันตอนเช้าเอาละครับตอนนี้ก็เป็นมื้อค่ำนะฮะกินเอออร่อยเนาะเฮ้ยน้องน้ำจิ้มไม่พอแก่นู้นเลยถ้าไม่อร่อยนะอันนี้ได้เลยนี่เลยของพิเศษนี่ด้วยกินง่ายมามิ่นแล้วไก่มันนุ่มไงกินง่ายโอเคนี่ก็เป็นสุกี้นะแล้วข้อไก่ทอดนะอร่อยทุกอย่างครับเพราะว่ามีผงวิเศษตาลงซูชิมันหน่อยคือชอบพี่ชิวแล้วอ๋อมันมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะมันตกปูสางใช่ก็ตรงนู้นแหละจุดเริ่มต้นอ๋อมันขึ้นไปวนมีบ่อซับน้ำอุ่นด้วยมันเป็นแบบวนอะขึ้นไปแล้ววนมีบ่อน้ำพุใช่ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เดินวนแล้วก็ลงมาที่เดิมตรงน้ำตกที่เราเห็นเมื่อกลางวันนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วคงนอนแล้ววันนี้เหนื่อยมากครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเราเจอซาเล้งเดอะซีรีส์มั้งไปเรื่อยเปื่อยมั้งเดี๋ยวผมไปดูกันพาลูกพี่เบียร์ไปทำความรู้จักหน่อยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เชื่อชมมืออันนี้ขึ้นจังมือเหรอเอาไม่ใช่เหรอออกปีนี้ไปหลายวันแต่วันเก้าวันสิบวันเฟี้ยวมากเห็นว่ามีเครื่องมือเราขับไม่ได้หรอปกตินี่ทางไกลนี่วิ่งกันเท่าไหร่พี่ได้ไปสิเร็วนะเร็วถ้าอย่างนี้เร็วนะคนเร็วขับไม่ได้เร็วนะแย่แล้วครับวันนี้เราก็ VIP นิดหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเราสามารถอาบน้ำตรงนี้ได้ก็ลุยเลยจ้าน้ำตกอุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศมันหนาวมากก็เลยต้องอาบน้ำอุ่นนะและอุ่นที่สุดก็คือน้ำตกนี้นะครับแต่มาอาบตอนเย็นหน่อยก็ได้นะไม่มีคนละ VIP จ้าเอออาบเสร็จแล้วทุกคนแบบโล่งอ่ะโล่งมากแล้วแบบเออสบายมากอ่ะคือไม่ผมไม่เคยทำอะไรอย่างงี้นะแบบอาบน้ำตกโอ้โหบอกเลยว่าฟินเลยน้ำตกอุ่นด้วยน้ำตกอุ่นนะคือบอกเลยว่าใครที่มาแล้วแบบไม่ได้ทำอย่างงี้นะพลาดมากพลาดโดยเฉพาะจานเบียร์เจอจานเบียร์ไม่ยอมมาเขาบอกเขาจะไม่อาบน้ำเลยทีมนี้โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทุกคนนะครับมาอาบน้ำตกที่นี่แต่จริงๆอยากให้ทุกคนที่ขี้เกียจอาบน้ำมาอาบน้ำกันนะจริงๆนะอยากให้ทุกคนมานะมันแบบมันว้าวคือแบบไม่มีมันส่วนตัวตอนเย็นก็มีรถผ่านแต่ไม่ต้องอายหรอกครับเขามองไม่เห็นหรอกคือเขามองเห็นแล้วแต่มันผ่านแป๊บเดียวไงเออโอเคครับว่าเดี๋ยวชมคลิปต่อไปกันนะว่าเราจะไปไหนบ้างพรุ่งนี้เจอกันนะฟูชีฟ้านะครับมาดูกันว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนบ๊ายบายนะครับฝันดีนะครับทุกคน